เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องของการกู้หนี้นอกระบบวันนี้ถ้าเราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยนะครับไม่ต้องหนีแล้วเพราะว่ารัฐบาลจะช่วยในเรื่องของการประนอมหนี้ของเราได้นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยการขอไก่เกลี่ยประนอมหนี้เราจะสามารถขอไก่เกลี่ยและประนอมหนี้ได้จากที่ไหนในกรุงเทพมหานครสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดอาคารราชบุรีดิเลกฤทธิ์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในต่างจังหวัดสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับเมื่อเราไก่เกลี่ยประนอมหนี้แล้วเนี่ยมีข้อดีอย่างไรก็จะเกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ก็คือ1ตกลงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม2เกิดมูลหนี้ที่เป็นธรรม3มีข้อสัญญาที่เป็นธรรมนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะติดต่อสอบถามหรือขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-142-2034หรือที่เว็บไซต์และอีเมลที่หน้าจอได้เลยนะครับหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1359นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นหนี้นอกระบบไม่ต้องหนีแล้วนะครับสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือให้รัฐเข้ามาช่วยในเรื่องของการไก่เกลี่ยประนอมหนี้ได้แล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ